กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของสรุปข่าวรอบสัปดาห์นะคะช่วงนี้เรายังคงมีกิจกรรมข่าวสารที่น่าสนใจจากทางกรุงเทพมหานครมาให้ได้ติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับเบรกนี้นะคะใครที่เป็นเด็กแล้วชอบการ์ตูนต้องฟังทางนี้เลยค่ะเขามีกิจกรรมแล้วก็โครงการดีๆมาฝากกันค่ะกรุงเทพมหานครนั้นได้มีการมอบรางวัลการประกวดภาพวาดการ์ตูนครั้งที่1พร้อมชมนิทรรศการและผลงานสร้างสรรค์ยาวนานกว่า50ปีค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์การ์ตูนไทยในชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดการ์ตูนสุขเล็กและขบวนการแก้จนเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีชาตการของคุณประยูรจันยาวงศ์โดยมีนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้พร้อมมอบรางวัลประกวดภาพวาดการ์ตูนรางวัลประยูรจันยาวงศ์ครั้งที่1สำหรับระดับประถมศึกษาในหัวข้อเล่นสนุกได้ประโยชน์แบบสุขเล็กรางวัลชนะเลิศจากจังหวัดกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อพึ่งพาตนเองแบบสุขเล็กรางวัลชนะเลิศจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆที่น่าสนใจเช่นนิทรรศการโครงการประกวดวาดภาพการ์ตูนลายเส้นรางวัลประยูรจันยาวงศ์เพื่อการ์ตูนไทยครั้งที่1ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการจัดแสดงนิทรรศการชีวิตและผลงานของคุณประยูรจันยาวงศ์ผลงานการ์ตูนนิทานพื้นบ้านและลิเกผลงานด้านการ์ตูนภาพล้อการเมืองและสังคมซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการ์ตูนชุดขบวนการแก้จนและผลงานการ์ตูนกินอยู่อย่างสุขเล็กทั้งนี้มูลนิธิประยูรจันยาวงศ์ได้มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์นักเขียนการ์ตูนไทยรุ่นใหม่ให้มีเพิ่มมากขึ้นโดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อต้องการให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้รู้จักตัวการ์ตูนนายสุขเล็กโดยได้มีเวทีสร้างสรรค์ผลงานและร่วมอนุรักษ์สืบสานการ์ตูนไทยไม่ให้หายไปสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานค่ะสามารถเข้าชมงานนิทรรศการ100ปีชาตการประยูรจันยาวงศ์มีกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่4ถึง29พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาหยุดทุกวันจันทร์ค่ะที่บริเวณห้องโถงชั้น4และ5หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือสามารถสอบถามติดตามได้ที่ www.sukhlek.com และ www.facebook.com สุขเล็กการ์ตูนโดยประยูรจันยาวงศ์หรือสอบถามเพิ่มเติมที่0816157882ค่ะก็คุณผู้ชมที่สนใจนะคะชื่นชอบเรื่องของงานศิลปะก็ไปชมกันได้จัดกันจนถึงวันที่29พฤศจิกายนนี้เลยนะคะจากเรื่องของงานศิลปะไปกิจกรรมเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะพี่มะปรางก่อนที่กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะทางกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมให้ได้อุ่นเครื่องกันก่อนค่ะซึ่งทางกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคเอกชนนะคะจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยค่ะภายใต้แนวคิดครอบครัวขับขี่ปลอดภัยเพื่อสร้างวินัยและเคารพกฎจราจรให้กับประชาชนค่ะนายอมรกิจเวงกุลนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมครอบครัวขับขี่ปลอดภัยเข้าใจกฎจราจรโดยกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยซึ่งก็ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะมีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า50ครอบครัวหรือประมาณ200คนค่ะที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครนั้นมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการจราจรและดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนและยานพาหนะทุกรูปแบบเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและหันมาใช้รูปแบบการเดินทางอื่นๆซึ่งหากว่าทุกคนนั้นเข้าใจและปฏิบัติตามกฎจราจรร่วมกันบนท้องถนนกรุงเทพมหานครก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะลองไปฟังเสียงของท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านอมรกิจเวงกุลกันค่ะวันนี้อีกเป็นอีกวันนึงที่กรุงเทพมหานครภูมิใจนะครับที่ได้ร่วมกับภาคเอกชนรวมทั้งนักปั่นจักรยานทั้งหลายที่เราได้รณรงค์ในการใช้กฎจราจรเดินทางร่วมกันรวมทั้งสอนวิธีการใช้จักรยานที่ถูกต้องและก็เดินทางโดยปลอดภัยให้กับเด็กและก็ในสังคมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรู้จักวินัยแล้วก็การมีน้ำใจเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันในการเดินทางซึ่งจะทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยวันนี้มีผู้ใช้จักรยานมากขึ้น
ในสัดส่วนที่มากกว่าเป็นอัตราส่วนที่ก้าวกระโดดนะครับแต่ปรากฏว่าอุบัติเหตุจากการใช้จักรยานเนี่ยไม่สูงขึ้นนะครับกับลดลงซึ่งก็เป็นนัยยะที่ดีที่ทำให้เราภูมิใจว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยคนใช้จักรยานและคนใช้รถยนต์มีวินัยรวมทั้งมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้นนะสำหรับเส้นทางที่มีการปั่นกันนะคะก็เริ่มจากบริเวณของหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะถึงจามจุรีสแควร์นะคะแล้วก็กลับมาสิ้นสุดที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครรวมระยะทาง3กิโลเมตรด้วยกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภายในงานนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ Share the Road โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมก่อนขับรถหรือว่าก่อนที่จะขับขี่จักรยานบนท้องถนนนะคะต้องเรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบที่จำเป็นที่ต้องใช้ร่วมกันบนท้องถนนทั้งตัวผู้ขับแล้วก็ผู้ขี่ด้วยผ่านโครงการ Golden Rule ค่ะซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ใช้รณรงค์บนท้องถนนในระดับนานาชาตินิทรรศการนี้นะคะก็จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะในเรื่องของการปั่นจักรยานนะคะเชื่อว่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงที่สำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะก่อนงานยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันขยะอิเล็กทรอนิกส์น้องตอยนึกถึงอะไรเป็นครั้งแรกเป็นสิ่งแรกเลยคอมพิวเตอร์ไหมคะเป็นขยะโทรศัพท์มือถือของเราค่ะอันนี้ใกล้ตัวนะใช่คือใช้ปุ๊บรู้สึกเบื่อถ้าขายตอบไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านโยนทิ้งได้ไหมนะโยนทิ้งได้นะอะไรตืดๆฮีโร่อะไรอย่างเงี้ย อุตส่าห์ไม่บอกยี่ห้อเหรอเหรอเดี๋ยวเขารู้นะอ่ะนอกจากนี้โทรศัพท์ที่เป็นแบบเหมือนกระติกน้ำสมัยก่อนโอ้โหบางบ้านยังเก็บอยู่เลยนะคะนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ชั้นดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆแบตเตอรี่มือถือหรือว่าถ่านไฟฉายค่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของขยะค่ะถือว่าเป็นปัญหาแล้วก็เป็นวาระแห่งชาติค่ะที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญโดยล่าสุดกรุงเทพมหานครได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตค่ะเดินหน้าตามรถแมพในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะเพื่อเพิ่มคุณภาพในการจัดเก็บด้วยในเรื่องนี้ค่ะนางสุวรรณาจุงรุ่งเรืองค่ะรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตครั้งที่2ประจำปี2558โดยที่ประชุมค่ะได้มีการรายงานถึงความคืบหน้าการทำงานตามโรดแมปการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายในปี2562ลดปริมาณขยะลงนะคะให้เหลือร้อยละ7มีการจัดเก็บขยะอันตรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ20และเพิ่มการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปขยะให้เป็นไปให้ได้เกิดประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ30ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับปี2556โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานราชการทุกส่วนค่ะทำงานตามขั้นตอนที่วางไว้ได้แก่การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีการลดการคัดแยกขยะมีการคัดแยกกิ่งไม้ไปโรงงานหมักปุ๋ยอินทรีย์มีการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมขยะอันตรายแยกจากขยะทั่วไปให้ครบทุกพื้นที่และที่สำคัญค่ะการสร้างวินัยให้ประชาชนได้มีความรู้แล้วก็ในเรื่องของการบังคับใช้ข้อกฎหมายห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะควบคุมการทิ้งขยะและของเสียอันตรายในที่วางริมเท้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรถแมปการจัดการขยะที่กรุงเทพมหานครนั้นได้มีการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองค่ะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะคะในเรื่องราวของการกำจัดขยะแบบนี้นะคะและล่าสุดน้องตอยยังไม่หมดเขาบอกว่ากรมควบคุมมลพิษค่ะมีการเตรียมร่างพรบใหม่นะพรบนี้เป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเตรียมประชุมรับฟังความคิดเห็นค่ะเพื่อเตรียมร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับขยะอันตรายหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะว่าจะมีพรบการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งนะคะดูว่าจะทำการอย่างไรในการจัดเก็บหรือว่าทำอย่างไรในการทำลายขยะเหล่านี้นะคะตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่นะคะหากมีการเสนอขั้นตอนครบถ้วนกระบวนความแล้วเนี่ยทั้งภาคเอกชนทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้ออย่างเราเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันนะจริงๆเดี๋ยวต้องรอให้ออกมาเป็นกฎหมายก่อนนะคะแล้วก็มีการดำเนินการบังคับใช้ด้วยจากเรื่องของการกำจัดขยะนะคะไปกันที่เรื่องของเทศกาลวันลอยกระทงกันบ้างดีกว่าไปลอยที่ไหนคะยังไม่รู้เลยพี่มะปรางยังไม่รู้เลยว่าจะได้ไปลอยหรือเปล่าด้วย
25พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะที่จะเป็นวันลอยกระทงแล้วก็เป็นเทศกาลประจำทุกปีเลยแล้วพี่มะปรางมีสถานที่ไว้ในใจหรือยังคะเมโทรทีวีค่ะโอ้ลอยกันตรงนี้เลยลอยกันตรงนี้ลอยกันตรงนี้เลยนะคะถ้าว่าคุณผู้ชมยังไม่มีที่ยังไม่รู้ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหนนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมเปิดสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพมหานครเลยนะคะในคืนวันลอยกระทงค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ลอยกระทงนะคะโดยจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักค่ะนางสุวรรณาจุงรุ่งเรืองนะคะรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการให้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงนะคะว่าทุกปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครก็จะมีการเปิดสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ลอยกระทงจำนวน28แห่งด้วยกันรวมถึงบริเวณสะพานพระราม8สถานที่การจัดงานแต่ว่าในปีนี้นะคะจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งว่าจะยังคงให้บริการได้เช่นทุกปีที่ผ่านมาหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังคงขอความร่วมมือจากประชาชนค่ะใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและลดจำนวนกระทงด้วยการลอยร่วมกัน1ครอบครัวต่อ1กระทงนะคะเพื่อเป็นการลดภาระในการจัดเก็บแล้วก็กำจัดขยะจากกระทงด้วยโดยปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้ในปี2557พี่ปรางมีจำนวนกระทงที่ทำจากโฟมลดลงนะคะจากปี2556คิดเป็นร้อยละ 10.92 ค่ะก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ที่ประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นก็เลยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยบางคนเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าไม่นิยมใช้โฟมในการลอยกระทงแล้วแหละหันไปใช้เรื่องของกระทงที่ทำจากใบตองบ้างหรือบางทีกระทงทำจากขนมปังอันนี้น่ารักกันเลยมากเลยนะอิ่มนี่คือเราอิ่มหรือปลาอิ่มปลาอิ่มค่ะปลาอิ่มนั่นแหละนะคะทางนี้นะคะทางด้านของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะท่านก็มีความห่วงใยในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะคะเนื่องจากว่าประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่ต่างๆกันเป็นจำนวนมากไปแล้วก็คับข้างหนาแน่นด้วยนะคะดังนั้นค่ะทางกรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมการป้องกันภัยในช่วงของเทศกาลลอยกระทงปีนี้ซึ่งทางผู้บริหารนะคะก็มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมความพร้อมกันเลยนะคะในการดูแลความปลอดภัยในช่วงของชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนไม่ว่าจะเป็นทางบกแล้วก็ทางน้ำด้วยตลอดจนป้องกันเรื่องของเหตุสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยก็ร่วมมือกับทางพี่ๆตำรวจพี่ๆทหารสำนักงานเขตนะคะแล้วก็อปพ.ร.ด้วยเราจะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมดูแลความปลอดภัยทางบกในจุดต่างๆที่เป็นสถานที่การจัดงานแล้วก็สวนสาธารณะนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการดูแลความปลอดภัยทางน้ำจัดเรือตรวจการเรือกู้ภัยนะคะเรือแพทย์พยาบาลรวมไปจนถึงนักประดาน้ำค่ะไปดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ที่มาลอยกระทงอย่างเข้มงวดด้วยบางทีเนี่ยลอยกระทงนะแล้วก็อาจจะลื่นพลาดพลั้งได้เหมือนกันอันนี้ต้องระวังเลยต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของโป๊ะเรือท่าเทียบเรือต่างๆนะคะเขาจะมีการติดป้ายขนาดใหญ่เอาไว้ว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่กี่คนนะคะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ปกครองหรือว่าน้องๆหนูๆเนี่ยที่ไปลอยกระทงเนี่ยให้สังเกตดูสักนิดนึงสังเกตดูที่ป้ายนะคะถ้าเราดูแล้วว่ามีประชาชนหรือว่าผู้คนเนี่ยเยอะนะไม่มีทางเดินและเบียดเสียดเยียดกันเลยเราก็รอก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็ตัวเราเองด้วยใช่ค่ะก็เพื่อความระมัดระวังต่างๆนะคะนอกจากนี้แล้วที่สำคัญเลยพี่มะปรางต้องขอความร่วมมือจริงๆนะคะไม่ให้มีการจุดพลุหรือว่าดอกไม้ไฟที่สำคัญอีกหนึ่งอันปล่อยโคมลอยอันนี้ห้ามเลยใช่ห้ามเลยนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อเรื่องของการบินแล้วก็บางทีต้องป้องกันเรื่องของเหตุอัคคีภัยที่จะอาจจะเกิดขึ้นด้วยบางทีเราปล่อยโคมลอยไปเนี่ยสวยงามแต่บางทีมันไปตกตามหลังคาบ้านต่างๆต้องบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะไม่ใช่พื้นที่ที่จะเหมาะสมสำหรับการปล่อยโคมลอยนะคะเพราะว่าอาจจะไปรบกวนเส้นทางการบินหอบังคับการบินได้ที่สำคัญค่ะอย่างที่น้องปอยบอกไปในเรื่องของฟืนไฟเขาบอกว่ามันจะมีกะตัวที่เราจุดใช่ไหมคะพอจุดปุ๊บเขาลอยขึ้นไประหว่างที่หมดแรงดันอากาศที่ทำให้ลอยเนี่ยก็จะตกลงมาถ้าระหว่างตกยังมีไฟติดอยู่แล้วตกบนหลังคาบ้านใครนั่นแหละไม่อยากจะคิดถึงนะอันนั้นก็ขอความร่วมมือกันด้วยไม่ว่าจะเป็นโคมลอยพลุดอกไม้ไฟต่างๆนะคะต้องขอความร่วมมือจริงๆนะใช่ค่ะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้อากาศแห้งด้วยนะคะอาจจะเป็นการทำให้เกิดฟืนไฟหรือว่าไฟไหม้ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องนี้กรุงเทพมหานครก็มีการเตรียมความพร้อมพี่ๆสถานีดับเพลิงที่อยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้แต่ก็ถ้าไม่เกิดเลยจะดีที่สุดค่ะค่ะนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราว
ค่ะเรื่องราวนี้เขาบอกว่าในเรื่องของวัคซีนต่างๆตอนเด็กๆเคยฉีดวัคซีนอะไรบ้างโอ้ก็มีวัคซีนหัดเยอรมันหัดเยอรมันใช่ใช่ไหมที่ตอนเด็กๆต้องแน่นอนบาดทะยักคอตีบไอกรนหลายโรคเลยแหละเขาบอกว่าเป็นวัคซีนที่แน่นอนค่ะว่าจะต้องมีการฉีดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีการรณรงค์ด้วยนะรัฐบาลไทยรณรงค์มาโดยตลอดล่าสุดค่ะกรุงเทพมหานครก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยักนะคะโครงการดีๆแบบนี้ค่ะกรุงเทพมหานครเขาบอกว่ามีการดำเนินการแบบฟรีๆให้ด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปติดตามค่ะกับคุณมัชชิมานวนนท์ค่ะหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อโรคคอตีบบาดทะยักและมักมีความเข้าใจผิดว่าทั้งสองโรคนี้มักเกิดขึ้นกับเด็กหากฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ไปแล้วก็จะปลอดภัยจากคอตีบบาดทะยักได้แท้จริงแล้วการป้องกันโรคนี้ควรต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันทุก10ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการเคลื่อนย้ายของประชาชนจากประเทศหนึ่งสู่อีกประเทศหนึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้บางโรคที่หายไปจากประเทศไทยแล้วกลับมาแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้งรวมถึงโรคคอตีบบาดทะยักโรคคอตีบเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่เกิดจากพิษของเชื้อคอตีบที่ทำให้มีอาการอักเสบในลำคออย่างรุนแรงจนอาจทำให้หายใจไม่ได้และมักทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนจึงมีอัตราการเสียชีวิตสูงในปี2555ประเทศไทยพบการระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่มากถึงร้อยละ56และในปี2556ในกรุงเทพมหานครพบผู้ป่วย2รายเสียชีวิต1รายซึ่งโรคคอตีบสามารถติดต่อได้ง่ายโดยการสัมผัสกับน้ำลายหรือน้ำมูกของผู้ป่วยส่วนโรคบาดทะยักเกิดจากพิษของเชื้อบาดทะยักที่มีอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อมซึ่งมักเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลโรคนี้ส่งผลให้กล้ามเนื้อหดเกร็งอยู่ตลอดเวลาเริ่มจากกล้ามเนื้อขากรรไกรจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคขากรรไกรแข็งต่อไปจะทำให้มีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อทั่วร่างกายจนอาจเกิดอาการชักทำให้กล้ามเนื้อช่วยหายใจไม่ทำงานเกิดภาวะหายใจลำบากและเสียชีวิตจากภาวะหัวใจวายได้ในที่สุดกรุงเทพมหานครมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักโดยล่าสุดสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสภากาชาดไทยจัดโครงการฉีดวัคซีนคอตีบบาดทะยักให้ผู้บริจาคโลหิต3ล้านคนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักให้แก่ประชาชนอายุ 20-50 ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำรวจพบว่ามีภูมิคุ้มกันต่ำที่สุดให้ได้อย่างน้อยร้อยละ85หรือเป็นจำนวน28ล้านคนทั่วประเทศเฉพาะในกรุงเทพมหานคร2ล้าน6แสนคนแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่จนถึงปัจจุบันยอดของผู้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักก็ยังคงมีจำนวนน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้เนื่องจากประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคก็ขอพี่น้องประชาชนตื่นตัวนะท่านจะต้องรู้ว่าภัยใกล้ตัวท่านมากเป็นแล้วถึงตายได้มีคนตายไปเมืองไทย5คนแล้วและ1ใน5คนก็อยู่ในกทม.นี้และเป็นจังหวัดเดียวที่มีคนไข้และตายด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าส่วนใหญ่มาจากแรงงานต่างด้าวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่แล้วก็เอาโรคมาติดต่อพวกเราคนไทยนะฮะใครที่มีแรงงานต่างด้าวอยู่ในบ้านเอาไปฉีดทุกคนเลยนะครับฉีดให้ฟรีนะครับสำหรับคนไทยก็อายุ 20-50 ปีทุกคนต้องฉีดหมดละตอนนี้ต้องฉีดหมดเพราะว่าภูมิต้านทานมันตกเป็นศูนย์ไปแล้วนี่ก็เป็นเป้าหมายที่เราต้องทำมันอย่างจริงจังนะผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนไม่ว่าที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัดรวมถึงแรงงานต่างด้าวสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งของกรุงเทพมหานครหรือที่สภากาชาดไทยโดยเป็นวัคซีนป้องกันทั้งโรคคอตีบและบาดทะยักในเข็มเดียวสุขภาพดีห่างไกลโรคเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเมื่อทราบถึงอันตรายร้ายแรงของโรคคอตีบบาดทะยักและโครงการดีๆฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ทุกคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านเองรวมไปถึงเป็นการร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสุขภาพปลอดโรคและมีความสุขกันทั่วหน้ามัชฌิมานวนนท์ทีมข่าวเมโทรทีวีรายงาน
ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการดีๆนะคะมหานครแห่งโอกาสค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเน้นย้ำว่ากรุงเทพมหานครแห่งนี้เป็นมหานครแห่งโอกาสแล้วก็มหานครที่อยากจะให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะคะโครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนด้วยค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบสัปดาห์นะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมค่ะส่วนช่วงนี้นะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ